สวัสดีค่ะป่านนะคะนิชการที่มาค่ะป่านเป็น Black Magic Design นะคะ Da Vinci Resolve Master Trainer ค่ะแล้วก็เป็น Product Specialist นะคะของบริษัท Digital Oz ค่ะเป็น Distributor ผลิตภัณฑ์ของ Black Magic Design ประจำประเทศไทยนะคะโอเคเช็คเสียงก่อนละกันนะคะหลังจากแนะนำตัวกันไปแล้วนะคะว่าเสียงโอเคดีกันใช่ไหมคะเสียงโอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะก็เรามาพูดถึงการเทรนนิ่งในวันนี้นะคะหัวข้อในการเทรนนิ่งในวันนี้ก็คือ managing and creating macro infusion นะคะป่านนะคะก็จะมาคนเดียวในการพูดคนเดียวในวันนี้นะคะก็อัดออกจากเงาๆหน่อยนะคะแต่ว่าที่เห็นชื่อว่าอีกท่านหนึ่งก็คือนิวนะคะที่จะมากับป่านเป็นประจำนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะนิวก็จะเป็นคนที่คอยดูแลหลังบ้านนะคะเป็นคนที่คอยตอบคำถามนะคะแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยในการไลฟ์วันนี้เนาะนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นการเทรนนิ่งเกี่ยวกับฟิวชั่นนะคะใน Da Vinci Resolve ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าต่างโปรแกรมกันนะคะแล้วก็ลองทำดูตอนนี้ถ้าใครอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำตามป่านก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ข้างนอกจะลองฟังไปด้วยก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้จะแบบเป็นเหมือนการพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็แชร์ทิปส์และทริคที่สามารถทำงานได้ค่อนข้างง่ายในฟิวชั่นนะคะใน Da Vinci Resolve นะคะโอเคกติกายังเหมือนเดิมค่ะถ้าใครมีคำถามนะคะระหว่างที่ป่านพูดอยู่หรือว่ากำลังเทรนนิ่งอยู่นะคะมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาในช่อง Q&A นะคะพิมพ์คำถามทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเช่นเคยเนาะป่านก็จะไปตอบคำถามนะคะที่ทุกท่านสงสัยนะคะในช่วงท้ายหลังจากที่ป่านเทรนนิ่งเสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเควันนี้ในส่วนของ creating macro infusion นะคะเราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อ Da Vinci Resolve ค่ะซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อทำสีทำเสียงแล้วก็ทำ visual effects นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ fusion ซึ่งเป็นหน้าที่เอาไว้ใช้สำหรับการทำ visual effects การ composite ต่างๆซึ่งถ้าใครที่เข้ามานะคะทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยเป็นมือใหม่ในการใช้งาน Da Vinci Resolve อาจจะยังไม่เคยได้ใช้ Fusion เนาะป่านก็จะไม่ได้แบบลงลึกมากหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปเร็วนะคะป่านก็จะพยายามให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าใครยังเป็นมือใหม่ในการใช้ Da Vinci Resolve ป่านก็จะมาอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆของตัวโปรแกรมให้ฟังก่อนแล้วก็จะพาเข้าไปหน้า Fusion อธิบายอินเทอร์เฟซการทำงานรวมไปถึงการเริ่มต้นการทำงานคร่าวๆในการสร้างเทมเพลตนะคะสำหรับการสร้างไททอลส์นะคะแล้วก็เรามาดูกันว่ามาโครเนี่ยคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเป็นทริคและทริคที่ป่านเห็นว่าก็ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เสียงสั่นนิดนึงนะคะตื่นเต้นมากมาคนเดียวค่อนข้างเหงานะคะโอเคเราไปที่ Da Vinci Resolve กันเลยนะคะเดี๋ยวป่านจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะระหว่างรอเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัว Skin Brush ถือว่าถ้าตรงไหนมองไม่ชัดโปรแกรมไม่ชัดก็จะได้ป่านก็จะขีดหรือว่าวางกรอบวาดกรอบให้เห็นกันชัดๆในตัวโปรแกรมนะคะทีนี้เมื่อหน้าต่างโปรแกรมเราเปิดแล้วนะคะสังเกตว่าถ้ามือใหม่ยังไม่เคยใช้นะคะหน้าต่างตัวโปรแกรม Da Vinci Resolve เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เยอะมากก็คือหน้า Media หน้า Cut หน้า Edit หน้า Fusion หน้า Color หน้า Fairlight แล้วก็หน้า Deliver ในเวอร์ชั่น16นะคะตอนนี้มีทั้งหมดให้ใช้งานอยู่7หน้าด้วยกันนะคะซึ่งหน้าคัดแล้วก็หน้า edit เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้ในการตัดต่อนะคะหน้า fusion ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเอามาทำเป็นโปรแกรมสำหรับการซ้อนภาพหรือว่าการ composite นะคะการทำ motion graphic นะคะส่วนในหน้า color นี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างมากเพราะว่า Da Vinci Resolve เขาจะค่อนข้างมีชื่อเสียงในหน้า color มากๆสำหรับงานในการทำ color grading นะคะก็หน้า color จะอยู่ตรงนี้ท
สำหรับงานแก้สีต่างๆแล้วก็สร้างลุคสร้างสไตล์ให้กับภาพยนตร์วิดีโอนะคะแฟร์ไลท์ก็จะเป็นหน้าสำหรับทำเสียงผสมเสียงแล้วก็สร้างและจัดการเอลิเมนต์ต่างๆสำหรับงานภาพยนตร์นะคะสำหรับตัวแฟร์ไลท์แล้วเราก็สามารถที่จะไปจบงานต่างๆที่หน้า Deliver ได้นะคะในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการจะส่งงานไม่ว่าจะเป็นการส่งไป YouTube Vimeo หรือว่าการส่งขึ้นโรงภาพยนตร์หรือว่าขึ้น Netflix ก็สามารถมาทำได้ที่หน้า Deliver ค่ะโอเคคร่าวๆนะคะข้อดีของ DaVinci Resolve ก็คือพอเราเห็นว่าหน้าแต่ละหน้าเป็นเรียงกันแบบนี้เราสามารถที่จะทำงานส่งต่อกันพอสมมติว่าพอเราตัดต่อแล้วเราก็สามารถที่จะไปทำงานด้าน Color ต่อได้ที่หน้า Color บนไทม์ไลน์เดิมเลยนะคะแล้วก็ไปทำงานด้านเสียงบนไทม์ไลน์เดิมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาที่หน้า Fusion นะคะรอสักครู่หน้า Fusion นะคะหน้าต่าง Interface เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวป่านจะอธิบายคร่าวๆก่อนละกันว่าในการเริ่มต้นการทำงานสำหรับหน้า Fusion เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีคลิปมาลงในไทม์ไลน์ก่อนคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีไทม์ไลน์หรือว่าเราไม่ได้มีคลิปอะไรมาลงในไทม์ไลน์ในหน้า Edit เลยเนี่ยการเปิดไปหน้า Fusion มันก็จะไม่มีคลิปอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติป่านจะเปิดหน้า Edit ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดเมนูไฟล์ตรงนี้แล้วก็สร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อเรื่องของเรานะคะแล้วก็สร้างไทม์ไลน์ของเราขึ้นมาพอเราได้ไทม์ไลน์เปล่าๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าป่านเปิดไปหน้า Fusion นะคะก็จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเริ่มการตัดต่อแล้วก็สร้างเป็นไทม์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะโดยการอาจจะดึงคลิปวิธีง่ายที่สุดก็คือ เราสามารถนะคะลากคลิปจาก Media Pool ซึ่งจะเป็นที่ที่รวมไฟล์ทั้งหมดที่เราจะใช้งานเนี่ยมาลงในไทม์ไลน์ได้นะคะสมมติว่าป่านก็ลากคลิปมาลงนะคะจะลากคลิปมาลงนี้ก็ได้หรือจะใช้ Edit Function นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการตัดต่อภาพยนตร์นะคะระดับมืออาชีพเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยการใช้เครื่องมือโอเวอร์เลย์ที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแทรกการแทนที่การเขียนทับชื่อเครื่องมือเขาก็จะบอกตามตรงนี้เลยนะคะทีนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ที่ป่านได้สร้างเอาไว้เนาะเพื่อเอามาใช้ในการเทรนนิ่งในครั้งนี้นะคะมันอยู่ไทม์ไลน์ที่1นะคะโอเคตรงนี้นะคะป่านก็ได้มีคลิปอยู่บนไทม์ไลน์แล้วนะคะ1คลิปแล้วก็มี Fusion Composition นะคะตอนนี้นะคะป่านก็สามารถที่จะไปทำงานหน้า Fusion ได้เลยตอนนี้ป่านกำลังจะอธิบายคอนเซปต์ให้ฟังก่อนเนาะว่าในการเริ่มต้นการทำงานในหน้า Fusion เราสามารถเริ่มต้นการทำงานในการเชื่อมแต่ละหน้าได้ยังไงอย่างเช่นป่านตัดต่อเสร็จแล้วป่านก็สามารถย้ายไปที่หน้า Fusion นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นการทำงานตรงนี้ได้เลยเมื่อมีภาพเข้ามาที่โหนดกราฟนะคะตรงโหนดเขาก็จะเขียนว่า Media In ก็คือเรากำลังทำงานกับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่นะคะโอเคแต่ว่าถ้าสมมติในกรณีของเราเนี่ยเรากำลังจะสร้างเป็นมาโครมาโครคืออะไรนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คืออธิบายคร่าวๆค่ะถ้าสมมติว่าเราไปที่หน้า Effects Library ตรงนี้แล้วก็ไปที่หน้าต่าง titles ที่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะสามารถสร้าง text หรือว่า เขียน text อะไรลงไปบนวิดีโอเราก็ได้นะคะหรือเราจะใช้ fusion titles ที่อยู่ตรงนี้นะคะ fusion titles ที่อยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นเหมือนกับ templates ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้อย่างเช่นป่านต้องการจะใช้ซักเอฟเฟกต์หนึ่งเดี๋ยวป่านลองใช้ให้ดูนะคะตัวนี้ละกันนะคะวิธีใช้ก็คือลากมาใส่บนแท็กบนแท็กด้านบนเลเยอร์ด้านบนของวิดีโอนะคะสังเกตว่าพอเราดึงมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์ที่เราสามารถใช้งานได้เลยก็คือวิธีการใช้งานคือเราก็แค่คลิกที่ตัวคลิปแล้วก็เปิดที่หน้าต่าง Inspector เพื่อที่จะพิมพ์ text ที่เราต้องการบนนั้นได้นะคะอ
แล้วก็บรรทัดที่2แล้วก็สามารถปรับแต่งอะไรต่างๆได้นะคะจะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนสี text ก็ได้นะคะตามที่เทมเพลตนั้นๆกำหนดไว้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะสร้างเทมเพลตแบบนี้ขึ้นมาใช้เองเพื่อที่ว่าเราต้องการที่จะเอาเทมเพลตของเราเนี่ยมาเซฟไว้ในโฟลเดอร์ Fusion Title ตรงเนี้ยแล้วก็ดึงมาใช้งานเองได้ง่ายๆแบบเนี้ยเราสามารถทำได้ไหมนะคะนั่นแหละค่ะก็คือตัวมาโครที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะโอเคเวลาที่เราจะทำงานในฟิวชั่นปกติถ้าเรามีภาพเนี่ยเราก็สามารถเปิดไปหน้าฟิวชั่นเพื่อที่จะเริ่มทำงานได้เลยโดยที่ในหน้าฟิวชั่นนะคะเขาจะทำงานเป็นระบบโนดนะคะเป็นระบบโนดเดี๋ยวลองวาดรูปให้ดูขอโทษค่ะไม่เป็นไรก็เนี่ยค่ะเป็นหน้าต่างของโนดทรีนะคะที่เราสามารถใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะคะไประหว่าง input ที่เชื่อมระหว่าง media in 1แล้วก็ media out 1ตรงนี้ได้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าหรือว่าใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเดี๋ยวป่านจะใส่ให้ดูแบบเร็วๆอันนี้คือแนะนำวิธีการในการใช้งานคร่าวๆสำหรับหน้า Fusion นะคะก็คือเราจะใส่สมมติ color character เข้าไปนะคะใส่โหนดที่ชื่อ color character เข้าไปแล้วก็มาแทรกที่ตรงโหนดที่เชื่อมอยู่ตรงนี้นะคะป่านก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ให้เห็นบนหน้าฟิวชั่นได้แบบนี้ซึ่งโหนดแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นโหนดที่เราสามารถปรับค่าต่างๆได้บนหน้าต่าง Inspector นะคะบนหน้าต่าง Inspector ทีนี้เราก็เวลาเราใช้ฟิวชั่นเนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่าเครื่องมือที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยมีอะไรทำงานยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับการทำงานกับภาพนะคะกับภาพวิดีโอที่มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างเท็กซ์ขึ้นมาใหม่เลยนะคะเป็นเทมเพลตเนี่ยเราก็สามารถกลับไปที่หน้า Edit เนาะแล้วก็ถ้าเราไม่มีวิดีโอเราก็สามารถไปใช้งานหน้า Fusion ได้โดยการใช้ Fusion Composition นะคะซึ่งก็คือตรงนี้วิธีการจะนำ Fusion Composition มาใช้งานเนี่ยก็คือเราไปที่หน้าต่าง Effects Library นะคะ Effects Library แล้วก็ไปที่ตรงหัวข้อที่ชื่อว่า Effects นะคะจะมี Effects ที่ชื่อ Adjustment Clip แล้วก็ Fusion Composition นะคะวิธีการก็คือเราสามารถลากเจ้า Fusion Composition เนี่ยมาใช้งานได้เลยทีนี้พอเราลากตัว Fusion Composition แล้วก็ง่ายมากเลยค่ะเราสามารถเริ่มต้นการทำงานได้เลยเราก็สลับไปที่หน้า Fusion เนาะนะคะทีนี้มันก็จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ถูกไหมคะหน้า Fusion แบบเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมี Media In แล้วก็ Media Out ซึ่ง Media In กับ Media Out เนี่ยก็จะทำงานกับภาพที่มีวิดีโออยู่แล้วแต่สำหรับการที่เราไม่ได้ทำงานกับภาพที่มีวิดีโออยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำงานกับ Media Out โดยที่สามารถใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะคะแบบที่เราต้องการแบบฟรีสไตล์เลยไม่ต้องฟิกว่าจะต้องทำอยู่บนวิดีโออย่างเดียวนะคะแล้วเราก็เชื่อมต่อไปที่ Media Out เพื่อเรนเดอร์ Media Out นี้ส่งผลหรือว่าส่งเอฟเฟกต์กลับไปที่หน้า Edit นะคะโอเคทีนี้นะคะ เราจะมาดูก่อนว่าเราจะทำtitles แบบไหนนะคะซึ่งป่านจริงๆก็ทำเอาไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะคือคลิปนี้ที่ทำเอาไว้อยู่แล้วสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเป็น text fusion titles แบบนี้ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าให้เห็นไอเดียก่อนเนาะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วหน้าตาโหนดในการใช้งานใน fusion เนี่ยเป็นยังไงนะคะไปที่หน้า fusion นะคะโอเคอันนี้เป็นโหนดนะคะที่เราใช้งานสำหรับตัว Fusion Titles ที่เราทำมานะคะสังเกตว่าตัวนี้จะมีโหนดต่างๆที่คอยเชื่อมสัญญาณจากโหนด1โหนด2โหนด3สุดท้ายนะคะไปจนถึง Media Out ตรงนี้เลย
ซึ่งพอได้ Media Out เชื่อมต่อเอฟเฟกต์ทุกอย่างแล้วส่งไปที่ Media Out เขาก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่หน้า Edit เพื่อแสดงผลให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคทีนี้ปั่นเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะมีเวลาอยู่1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็วันนี้เราจะไม่ได้มาสอนให้ทำไททอลสเปนหรือว่าใช้งานหน้าฟิวชั่นจนเก่งจนทำงานนะคะแต่ว่าเราจะมาแนะนำวิธีการสร้างไมโครเท่านั้นเพราะฉะนั้นปั่นก็จะแนะนำในเฉพาะสิ่งที่เราต้องทำนะคะนั่นก็คือการสร้างไททอลคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงว่าโนดนี้คืออะไรเอาไว้ใช้ทำงานอะไรแต่ให้เห็นเป็นการทำงานแล้วก็เข้าใจไอเดียในการสร้างนะคะเผื่อใครสนใจอยากที่จะไปใช้ในฟิวชั่นบ้างแล้วก็อยากลองสร้างเทมเพลตไปใช้งานบ้างนะคะโอเคอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นการทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะทำคล้ายๆนี้เลยแต่ว่าเราจะมาลองใส่โน้ตเข้าไปดูตามที่เราจะทำตรงนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวป่านจะเลื่อนตัวฟิวชั่นตัวนี้ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะทำใหม่อีกครั้งให้ดูเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าเรากำลังทำอะไรกันนะคะโอเคอันดับแรกในการทำงานก็คือเราก็จะต้องเพิ่มโน้ตเข้าไปเพื่อที่จะเริ่มต้นการทำงานนะคะวิธีการเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปเนี่ยเราสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกันนะคะอันดับแรกก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มโหนดนั้นโดยการเปิดหน้าต่าง Effects Library ซึ่งเป็นหน้าต่างที่เราสามารถเปิด Effects ในแต่ละหน้าได้ซึ่งในหน้า Fusion เขาก็จะมี Effects Library ที่เป็นของ Fusion แล้วก็ใช้งานในหน้า Fusion นะคะเปิดออกมานะคะเราก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เราใช้งานได้นะคะป่านจะเปิดใน Tools นะคะแล้วก็ไปเปิดที่หัวข้อที่ชื่อ Particles ค่ะตัวที่ป่านโหนดที่ป่านจะใช้งานก็คือโหนดที่ชื่อว่า P emitter นะคะป่านก็จะคลิกตรงนี้นะคะเพื่อแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางไว้ที่โหนด graph นะคะสังเกตว่าพอกำลังจะเอามาวางแล้วก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลยว่าเรากำลังจะวางโหนดลงไปบนโหนด graph นะคะแล้วป่านก็จะปล่อยนะคะทีนี้วิธีการในการที่จะนำโหนดตัวนี้ไปโชว์บนหน้าจอก็คือ viewers ตรงนี้นะคะ viewer เราจะมีอยู่2 viewers นะคะเราก็จะใช้วิธีในการเห็นสังเกตดูว่ามันจะมีจุดอยู่ตรงนี้เนาะจุดๆตรงนี้ค่ะถ้าเรากดที่จุดแรกมันจะเป็นการขึ้นไปโชว์ preview ที่จุดแรกที่ viewer แรกตรงนี้นะคะทีนี้ทำไมมันไม่ขึ้นนะคะตัว p-meter เนี่ยเป็น particles หรือว่าเป็นโหนดประเภท particles ที่จำเป็นที่จะต้องมีโหนดอีกโหนดนึงเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะซึ่งโหนดนั้นก็จะ อยู่ในหมวดหมู่ของ particles เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัว p-meter เนี่ยจะต้องเปิดไปกับ p-render ค่ะทีนี้วิธีการเปิด effects นอกเหนือจากการมาเปิดในหน้า effects library ตรงนี้เนี่ยยังมีอีกวิธีนึงก็คือเราสามารถกด shift spacebar บนคีย์บอร์ดด้วยนะคะปันก็จะกด shift spacebar ขึ้นมานะคะวิธีการก็คือถ้าเรารู้ชื่อของตัว effects นั้นอยู่แล้วนะคะปานก็จะพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยว่าเราต้องการที่จะเปิดโหนดชื่ออะไรนะคะมันก็จะกดตัวโหนดที่ชื่อว่า p-render ตัวนี้อ่ะถ้าจำชื่อได้พิมพ์ชื่อนะคะหรือถ้าจำตัวย่อได้ซึ่งก็คือ prn นะคะเราก็สามารถกด search ได้จากหน้าต่าง select tool ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะกด add เข้าไปค่ะตัว p-render นี้ก็จะไปอยู่ต่อตัว p-meter ที่เราเลือกไว้นะคะทีนี้วิธีการที่จะโชว์ตัว P emitter ตัวนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือเราจะเลือกที่ P render แล้วก็กดหมายเลขหนึ่งนะคะเพื่อโชว์ลักษณะการทำงานของตัว particles นะคะตัว P render เนี่ยถ้าเราโชว์ในเดี๋ยวปั่นขอเปิดเป็นหน้าต่างเดียวจะได้ไม่สับสนนะคะตัว P render ตัวนี้จะแสดงพื้นที่ในการทำงานบน3มิตินะคะตัว particles เนี่ยเวลาเขาจะมีประโยชน์ในการสร้าง effects ที่เป็นน้ำเป็นไฟเป็นฝุ่นนะคะตัวมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆที่เราสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าเราต้องการที่จะทำอะไรกับตัว particles ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเปิดใช้การทำงานเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดตัว p-render แล้วก็มาปรับค่าตัว p-meter เพื่อให้สามารถปรับค่าในหน้าต่าง inspector ได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะ
ตัว particles ตัวนี้นะคะปั่นก็สามารถที่จะมากดเปิดแล้วก็ดูได้ว่าเราจะใส่ตัว particles เนี้ยเป็นรูปแบบอะไรยังไงได้บ้างนะคะสมมุติว่าปั่นก็กำหนดจำนวนเขานะคะอย่างเช่นอยากให้มันมีเป็นฝุ่นจุดๆอยู่เป็นพันจุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาปรับได้นะคะแล้วก็สักครู่นะคะอย่างเช่นถ้าในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปปรับตัวรูปทรงของพีมิเตอร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันเพื่อจะได้มองเห็นนะคะเป็นบล็อกปั่นจะทำให้มันเป็นเม็ดๆอย่างที่เราเห็นกันในตัวอย่างตอนสุดท้ายเนาะที่เราได้ดูเอาไว้ว่าเราจะทำออกมาให้เป็นยังไงบ้างนะคะในพีมิเตอร์เขาจะมีตัว random seed ที่เราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนเม็ดขึ้นมาตัวเม็ดตัว particles ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถกดเลือกสไตล์ได้ว่าเราต้องการที่จะให้ออกมาเป็นรูปแบบยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเรามาดูที่ตัวที่เราทำเสร็จไปแล้วก็คือตัวเม็ดตัวนั้นเนี่ยเขาจะกระจายอยู่บนพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เรากำหนดเอาไว้นะคะทีนี้นะคะพอเรามีเม็ดขึ้นมาแล้วนะคะป่านจะให้ดูอย่างนี้ก่อนละกันตัวโหนดกราฟตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะเปิดดูบนพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่มากได้นะคะทีนี้พอเราทำการตั้งค่าพีมิเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทำการเปิดโหนดอีกอันนึงชื่อว่า merge 3d นะคะถ้าใครอาจจะไม่ค่อยเก็ตไอเดียนะคะลองฟังดูก่อนเนาะว่าวิธีการจริงๆแล้วมันก็คือการเพิ่มความสามารถหรือจะเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปให้กับสไตล์นั้นๆของ text ได้นะคะทีนี้ป่านจะเพิ่มตัว merge 3d เข้าไป merge 3d เนี่ยมันจะเป็นโหนดที่เราจะเอาไว้สำหรับการเชื่อมต่อการทำงานบนพื้นที่3มิติให้สามารถแสดงบนพื้นที่2มิติได้นะคะปั่นก็จะหาตัว merge 3d นะคะปั่นสามารถมาใส่ตัว merge 3d ตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนเดิมก็คือกด shift space bar แล้วก็ปั่นสามารถที่จะหรือว่าปั่นสามารถที่จะมาใช้ตัว toolbar ข้างล่างนี้นะคะที่เราสามารถใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ได้ลงไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วบน toolbar ตรงเนี้ยจะมีเครื่องมือแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปบนโหนดกราฟใน Fusion ได้นะคะตัว merge node merge 3d เนี่ยจะอยู่ตรงแถบสุดท้ายของเครื่องมือ toolbar ในหน้า Fusion นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะพอเรานำเมาส์ไปวางก็จะมีคำว่า merge 3d ขึ้นมาวิธีการคือเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อเปิดตัว merge 3d นี้ให้มาเชื่อมสัญญาณต่อจาก pre-render ของเราได้นะคะแบบนี้นะคะทำไปทำไมคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ตัวparticle ตัวเนี้ยสามารถมองเห็นได้เหมือนกับว่าพอเราอยู่บนพื้นที่สามมิติเหมือนโลกเสมือนจริงแล้วเนี่ยเราเอากล้องไปตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ทำการถ่ายทำกล้องก็จะถ่ายมุมมองของกล้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำลองสถานการณ์ของกล้องนะคะให้เราสามารถเห็นมุมมองที่เราต้องการที่จะกระทำนะคะเพื่อให้ตัวเม็ดพาร์ติเคิลที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันสมจริงสมจังได้นะคะโอเคมาดูต่อทีนี้พอเราเปิดตัวโหนด merge ขึ้นมาแล้วป่านก็จะเพิ่มตัว Camera 3D เข้าไปนะคะในนี้เราจะเพิ่ม Camera 3D เข้าไปนะคะเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่าตัวกล้องตัวนี้เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยซูมอินซูมเอาท์นะคะยังไงได้บ้างนะคะวิธีการในการ
ตั้งค่าบนพื้นที่3มิติเราสามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้เพื่อดูเป็นมุมมองแบบ perspective ได้นะคะหรือว่าเราจะเดี๋ยวปานจะเปิดมาเป็นหน้าต่าง2หน้าต่างหรือว่าเราจะมองให้มันเป็นมุมของcamera view ก็ได้นะคะโดยการที่เราจะเปิดตัว merge 3D ตรงเนี้ยไปหน้าต่างที่2นะคะแล้วปานก็จะมาเลือกเจ้าตรงเนี้ยนะคะให้เป็นมุมมองของ camera 3D ก็คือเป็นมุมมองที่กล้องเนี่ยกำลังถ่ายทำไปที่ตัว text นั้นๆ นะคะทีนี้เราก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัว particle ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยนะคะมีรูปร่างยังไงบนพื้นที่3มิติแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคร่าวๆในการดูสำหรับการใช้ตัว camera 3D ตรงนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถที่พอเราเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปรับมุมมองของตัวกล้องได้เช่นเดียวกันนะคะปรับมุมมองให้เขาแบบถ่ายไปแบบนี้หรือว่าจะเปิดเป็น keyframe ให้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลังตามที่เราต้องการได้นะคะหลังจากนั้นค่ะสังเกตว่ามันจะมีคำว่า text here ตรงนี้ก็เพราะว่าเราเปิดใช้ตัวโนดที่ชื่อว่า text 3D นะคะหลังจากนั้นพอเราเปิดตัวเจ้า text 3D ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำการเชื่อมตัว text 3D เนี้ยไปยัง merge 3D node นะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่เราเปิดใช้งานตัว merge 3D เนาะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานบนพื้นที่3มิติเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนซ้อนเอฟเฟกต์ต่างๆลงไปบนภาพนะคะซึ่งตัว merge 3D เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกลางที่จะให้เราสามารถเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆนะที่นี้ของเราที่กำลังใช้อยู่ก็คือจะเป็นมุมมองของตัว camera 3D นะคะแล้วก็ตัว text 3D นะคะให้สามารถแสดงบนโหนดบนภาพเดียวกันได้นะคะทีนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะในนี้เขาจะเปิดเป็นอีก merge 3D หนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะไม่ต้องเปิดก็ได้นะ merge 3D เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะเปิดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เชื่อมเอฟเฟกต์อะไรก็ได้ไปที่ตัวเขาแบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่เพื่อทำให้งานมัน organize สามารถมองได้ว่าระดับการทำงานลำดับการทำงานแล้วก็เขาเรียกว่าการ organize งานให้มันออกมาเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานแล้วก็กลับมาแก้ไขงานได้อย่างถูกต้องเนาะแล้วก็จะไม่งงตัวเองเวลาเราทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดมาเป็น each merge 1ตรงนี้นะคะโดยที่ป่านจะใส่ node อีก node นึงที่ชื่อว่า point light ค่ะ point light ก็จะอยู่ที่หน้าต่างนี้แล้วก็พิมพ์ไปชื่อว่า point light นะคะตัว point light เนี่ยมีประโยชน์ในการที่เหมือนกับเราตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์หรือว่าสร้างซีนาริโอให้มีพื้นที่3 มิติ 3 มิติ1เรากำลังถ่ายทำอยู่บนห้องหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็ตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ทีนี้ถ้าเรามีกล้องเรามีตัวแสดงแล้วแต่ถ้าเราไม่มีแสงเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว point light ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าแสงนั้นๆ นะคะจะมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะใส่ตัว point light นี้เข้าไปนะคะอุ๊บเดี๋ยวเอาใหม่point light นะคะตัว point light นี้ก็จะมีตัวควบคุมให้เราสามารถบอกได้ว่าเราจะใส่สีใส่ไฟให้เป็นสีออกโทนอุ่นโทนวอมๆสีเหลืองๆหรือว่าโทนสีฟ้าๆนะคะเราก็สามารถมาตั้งค่าได้แล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อมายังที่ merge 3D ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถมาตั้งค่าที่เดี๋ยวปันจะเปิดตัว viewer ให้เห็นชัดๆเราสามารถมาเปิดให้ตัว point light ตัวนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไงก็ได้บน text ของเรามีเอฟเฟกต์อะไรก็ได้บนโหนดของเราบน text ของเรานะคะเดี๋ยวปันจะลองเปลี่ยนสีเพื่อจะได้มองเห็นเนาะว่าไฟที่เราจะให้แสงสำหรับตัว text ตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะใส่เป็นโคไลท์มาเราสามารถมองได้นะว่าเปอร์สเปกทีฟในการทำงานบนพื้นที่3 มิติกับตอนที่ผลลัพธ์ออกมาในหน้า
ในหน้าจอของหน้ากล้องนะคะหรือว่าตอนภาพสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะขอดูก่อนนะคะเราสามารถกดฟังก์ชันต่างๆด้วยพร้อมไปกับการscroll mouse นะคะไม่ว่าจะเป็นการกดออปชันเพื่อเลื่อนดูมุมวิวต่างๆนะคะการซูมเข้าไปดูบนพื้นที่3มิตินั้นๆนะคะก็การปรับตั้งค่าต่างๆให้กับไฟนะคะเราจะเปิดไฟอีกดวงนึงก็ได้นะคะเพื่อให้เป็นเอฟเฟคให้กับตัวเท็กซ์ของเรานะคะโดยการปรับทิศทางของดวงไฟที่จะให้ความสว่างแก่เท็กซ์นั้นๆนะคะโอเคการซูมอินซูมเอาท์เนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งค่ากับตัวคาเมรา 3D โดยการเปิดคีย์เฟรมได้นะคะรวมไปถึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดคีย์เฟรมหรือว่าปรับแต่งคีย์เฟรมแล้วก็สามารถมาที่หน้าต่างคีย์เฟรมได้นะคะเพื่อแก้ไขคีย์เฟรมที่เราทำการเปิดไปแล้วนะคะซึ่งในหน้าต่างคีย์เฟรมเนี่ยก็จะขึ้นเป็นหัวข้อต่างๆนะคะของโหนดต่างๆที่เราได้เปิดไปเราก็สามารถมาปรับค่าคีย์เฟรมที่อยู่บนนี้ได้นะคะเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้นะคะบนจำนวนเฟรมต่างๆที่อยู่ในหน้าฟิวชั่นนะคะรวมไปถึงเราสามารถปรับค่าของตัวคีย์เฟรมแบบที่เป็นหน้าต่างสปลายนะคะให้ความเร็วของคีย์เฟรมนั้นเข้าและออกเร็วแบบไหนหรือว่ามีความสมูทยังไงได้นะคะสำหรับหน้าต่างสปลายแล้วก็หน้าต่างคีย์เฟรมโอเคทีนี้พอเราได้เท็กซ์ที่เราต้องการแล้วนะคะการที่เราจะแสดงผลมาบนหน้าจอของ2มิติหรือว่าเอามาฉายบนทีวีอ่ะอันนี้ถ้าพูดง่ายๆเนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องเปิดโหนดอีกโหนดหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือโหนดที่ชื่อว่า renderer 3D ตรงนี้นะคะ renderer 3D นะคะเพื่อให้เนี่ยค่ะตัว text ของเราขอย้าย text นิดนึงนะคะไปอยู่ตรงกลางหรือว่าเราจะได้เห็นได้ว่าตัวFusion Title ของเราเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงโดยการใส่ตัว Renderer 3D ตรงนี้เข้าไปนะคะหลังจากนั้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะพอ Text Here เนี่ยTitle ของเราเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ของเราได้แล้วเราก็จะทำการใช้เครื่องมืออีกอันนึงก็คือโหนดที่ชื่อ Merge นะคะโหนดที่ชื่อ Merge ตรงนี้เพื่อทำการรวบรวมตัว merge นะถ้าแปลตรงๆก็คือเป็นตัวเอาไว้รวมเอฟเฟกต์ต่างๆไว้เข้าไว้ด้วยกันนะคะเราก็จะใช้ merge สำหรับตัว 3D ตัว 2D สิอันนี้คือตัว 3D 2D นะคะตัว merge 2D ตัวนี้นะคะเพื่อให้สามารถแสดงบนจอโทรทัศน์ได้แล้วก็สามารถทำงานต่อไปได้ถ้าเราต้องการที่จะใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปเราก็สามารถทำได้นะคะพอเราใส่ merge เข้าไปแล้วนะคะก็ปั่นจะให้แสดงอยู่บนหน้าต่างที่2นะคะรูปร่างหน้าตาเขาที่จะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตรงนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยากเรียนรู้โหนดต่างๆนะคะเราก็สามารถเรียนรู้ได้เนาะว่ามันสามารถทำงานใช้งานได้ยังไงเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าโหนดแต่ละตัวเวลาที่เราจะเอามาใช้งานบน2มิติหรือว่า3มิติเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างอย่างเช่นตัว particle ตัวเนี้ยก็อาจจะต้องใช้กับพื้นที่3มิติพื้นที่3มิติเนี่ยก็ต้องใช้งานกับตัว merge ที่เป็น merge 3มิตินะคะแล้วก็อย่าลืมว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีโหนดขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อที่จะแมปบนหน้าจอ2มิติได้หลังจากนั้นพอเราแมปลงมาบนหน้าจอ2มิติแล้วเราก็จะใช้ merge สำหรับหน้าจอ2มิติเพื่อที่จะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนะคะ
พอเราได้ merge 2D มาแล้วนะคะตัวนี้ถ้าคุ้นเคยเนี่ยพื้นฐานของฟิวชั่นเลยนะคะนักเรียนฟิวชั่นทุกคนจะจำได้แม่นเลยนะคะว่า input สีแต่ละสีเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะ input สีเขียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นforeground นะคะ input สีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็น background นะคะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็น effect mask นะคะเวลาที่เราซ้อนภาพนะคะเราอยากให้ภาพไหนมาอยู่ข้างบนเราก็เชื่อมต่อโดยสัญญาณสีเขียวแล้วถ้าอยากให้ภาพนั้นอยู่ข้างล่างก็เชื่อมต่อด้วยสัญญาณสีเหลืองอันนี้จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะใส่เอฟเฟคให้กับตัว text ตัวนี้อีกล่ะเราจะทำยังไงนะคะหลังเราก็ใส่เป็นพวกเอฟเฟคที่จะสนุกแล้วนะคะอย่างเช่นการใส่เอฟเฟคที่ชื่อ glow นะคะเข้าไปหลังก็จะใส่ add นะคะ add เข้าไปตรงนี้พอเราใส่อย่างนี้ซ่อนตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราจะทำคล้ายๆกันเนาะพอเราใส่ glow เข้าไปแล้วนะคะสัญญาณก็จะเชื่อมส่งต่อมาที่ตัว glow เราก็สามารถที่จะปรับค่า glow size แล้วก็ปรับค่าอื่นๆได้ตามตัวเลือกที่ขึ้นมาในหน้าต่าง inspector นะคะในหน้าต่าง inspector เราสามารถปรับค่าอะไรได้บ้างนะคะก็คือเราสามารถปรับค่าขนาดของความ glow ความ glow ก็คือความวิ้งวิ้งอะค่ะความ glow ความมุนมุนนะคะเอามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะป่านให้ตัวโกลเนี่ยแสดงอยู่บนหน้าจอที่2นะคะเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันว่าถ้าเราใส่มากหรือน้อยมันจะมีความโกลยังไงนะคะโกลไซส์ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดของโกลนะคะความโกลขนาดไหนโกลมากโกลน้อยนะคะเราจะพูดว่าโกลได้ใช่ไหมโกลแปลกๆอ่ะแล้วเราก็สามารถแอพพลายได้เราจะเลือกได้ว่าเราจะแอพพลายในโหมดประเภทไหนนะคะแบบ normal ธรรมดาหรือว่าแบบมีการปรับค่า threshold ก็คือความมากน้อยของตัวโกลนั้นๆ นะคะเราก็จะเป็น normal ไปก่อนนะคะตรงนี้มันจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสนุกแล้วตรงที่ว่าพอเรามีภาพอะไรเข้ามาหรือว่ามีเอฟเฟกต์อะไรเข้ามาแบบนี้เราก็สามารถที่จะลองเล่นได้ว่าเราต้องการให้เอฟเฟกต์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลือกสีของความวาวความสว่างของโกลนั้นๆ นะคะโอเคต่อมาเราก็อาจจะใส่เอฟเฟกต์อีกนะคะเดี๋ยวจะลองใส่เอฟเฟกต์ที่ชื่อนี้ค่ะ Chromatic Aberration นะคะมันคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ย Chromatic Aberration เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถ้าเวลาเราเอามาทำสีเราจะไม่ค่อยอยากเจอเพราะมันคือภาพขอบม่วงเป็นเอฟเฟกต์เหมือนของสัญญาณภาพสมัยก่อนที่เวลาเราไปถ่ายข้างนอกหรือว่าเวลาที่ไปเจอแสงบางประเภทจุดกำเนิดแสงบางประเภทเนี่ยจะทำให้ภาพนั้นมีขอบม่วงใช่ไหมคะแต่สำหรับหน้าฟิวชั่นการใส่โครมาติกอะเบอเรชันเนี่ยมันจะทำให้เอฟเฟกต์ของเราดูสมจริงสมจังมากขึ้นว่ามันจะไม่ใช่แค่ความชัดคมของตัวของไตเติลนั้นๆ นะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนว่าเราได้เอาไตเติลนั้นอะฉายขึ้นทีวีแล้วก็มีเอฟเฟกต์ขอบม่วงๆขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าลองดูเนาะบนหน้าจอนะคะป่านจะเปิดตัว Chromatic Aberration แล้วก็เชื่อมต่อมาต่อจากตัวโกลตัวนี้นะคะแล้วก็จะทำการปรับค่าต่างๆนะคะจริงๆเนี่ยตัวโกลตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในขอบของ text here ตรงนี้นะคะจะทำให้ดูอ่ะป่านจะซูมมาตรงที่ตัวอักษรใดอักษรหนึ่งซึ่งก็คือตัว h เนาะแล้วก็ลองเพิ่มลดดูนะคะว่าตัวขอบภาพนั้นๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเราอาจจะเพิ่มแบบ resize scale ก็คือมันจะมีความแดงๆม่วงขนาดไหนนะคะแต่นี้มันมากับโกลเนาะมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะคะแล้วก็เพิ่มขอบนะคะเราสามารถลองเพิ่มลดตัวนี้พอเราเพิ่มแล้วเนื่องด้วยจากมันมีความโกลมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเดี๋ยวจะลองกลับไปลดโกลแล้วก็มาลองนะคะ
ก็ตรงนี้ก็ลองดูได้นะคะว่ามีเมนูอะไรที่เราสามารถทำงานได้อีกนะคะเวลาที่ปั่นลองเล่นตัวฟิวชั่นแรกๆเราก็จะพยายามดูเลยว่าเออมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายมากๆนะคะแล้วก็บนฟิวชั่นใน DaVinci Resolve เนี่ยมีเครื่องมืออยู่250หรือมากกว่านั้นนะคะเครื่องมือที่เราสามารถใช้งานสำหรับการสร้างไททอลสร้างเอฟเฟกต์สร้างอะไรก็ตามนะคะแอนิเมชันหรือว่าเขาไม่ใช่แอนิเมชันสิเขาจะเรียกว่าโมชั่นกราฟิกก็คือเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวนะคะได้บนฟิวชั่นใน DaVinci Resolve ด้วยนะคะเราก็สามารถทำได้แล้วก็เยอะแยะอีกมากมายอ้อแล้วก็การทำงานกับภาพกรีนสกรีนด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราใส่เอฟเฟกต์ต่างๆแล้วนะคะจริงๆก็มีเครื่องมือในการใส่มากมายนะคะสำหรับการใส่ตัวเอฟเฟกต์ให้กับตัวนี้นะคะให้กับเอฟเฟกต์นี้หลังจากนั้นค่ะถ้าจำได้เนาะว่าเดี๋ยวบันจะเปิดคลิปเวลาที่เราที่จะส่งสัญญาณเนี้ยกลับไปที่หน้า Edit นะคะบนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงคือตอนนี้พอเราทำเสร็จแล้วอะเราจะยังไม่สามารถแสดงอะไรได้บนหน้าอื่นหรือว่าทำงานได้ต่อบนหน้าอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องส่งสัญญาณตัวโหนดสุดท้ายเนี่ยไปให้กับ media out node ก่อนนะคะอ่ะซึ่ง media out node ของเราอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเอาออกก่อนไม่เป็นไรวิธีการสุดท้ายก็คือเราต้องเชื่อมตัวโหนดสุดท้ายเนี่ยส่งสัญญาณต่อมาที่ media outเพื่อที่ media out เนี่ยจะทำการ render เอฟเฟกต์นี้กลับไปที่หน้า edit นะคะเราจะ final check ครั้งสุดท้ายก็ได้โดยการกดหมายเลข2นะคะการกด1และ2ก็เป็นอีกวิธีนึงในการโชว์ภาพแสดงภาพขึ้นบน viewer 1แล้วก็2ตรงนี้นะคะจะเปิดหน้าต่างให้มันฟิตนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าผลสุดท้ายในการทำงานของเราก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนคำบน text เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยการมา เลือกที่โหนดที่ชื่อว่า text td ที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะคะถ้าไม่พอก็สามารถมาปรับค่าเราก็ปรับขนาดนะคะบนนี้ได้นะคะรวมถึงนะคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนคาแรคเตอร์สไตล์นะคะเปลี่ยนแท็กกิ้งนะคะแล้วก็เปิดคีย์เฟรมวิธีการเปิดคีย์เฟรมก็คือเราสามารถที่จะเลือกเฟรมที่เราต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเคลื่อนไหวโดยการมาเปิดที่ตัวสี่เหลี่ยมด้านหลังตรงนี้ถ้าเราอยากให้มีการเปลี่ยนสีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนขนาดได้นะคะก็มากดตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดคีย์เฟรมทีนี้พอเราได้เอฟเฟกต์ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กลับไปที่หน้า Edit ค่ะเพื่อดูผลที่เราได้นะคะรอนิดนึงเนาะเพราะว่าเรามีการใส่เอฟเฟกต์แล้วก็ใส่โหนดต่างๆเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราทำงานบนพื้นที่3มิติเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ใช้รันก็จะต้องมีประสิทธิภาพในการรันหน้าฟิวชั่นสำหรับการเปิดทำงานในหน้าในพื้นที่3มิติด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากลองใช้แล้วก็ลองทำพรีเซตแบบนี้เราจะทำบนพื้นที่2มิติก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบทำบนพื้นที่3มิติซะทีเดียวนะคะทีนี้คำถามก็คือมาโครที่เราจะทำเนี่ยเราก็ทำมาจากการที่เราทำงานในหน้าฟิวชั่นเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาเจ้าตัวFusion Title หรือว่าเอฟเฟกต์ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมาใส่เป็นตัวเลือกบน Fusion Titles ที่อยู่ในหน้า Edit ตรงนี้เพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะแก้ไขเราก็ไม่ต้องกลับไปที่หน้า Fusion แล้วก็เราก็แค่พิมพ์เปลี่ยนข้อความหรือว่าปรับค่าต่างๆเราจะทำยังไงนะคะเราได้ Title ที่เราต้องการแล้วนะคะไปที่หน้า Fusion วิธีการก็คือเดี๋ยวปันจะปิดตัวเลือกที่เราไม่ต้องการก่อนเนาะแล้วก็ขยับ
ตัวโหนดต่างๆที่เราทำงานนะคะเราสามารถเอาไปเปิดเพื่อเป็นตัวเลือกในการแก้ไขทีหลังได้แล้วก็ไม่ต้องเลือกเพื่อที่จะไปแก้ไขทีหลังได้เช่นเดียวกันมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูนะคะวิธีการสร้างมาโครก็ง่ายๆมากเลยถ้าเราต้องการที่จะในภายหลังอยากเปลี่ยนลักษณะของ text นะคะป่านก็จะคลิกเลือกที่ text เอาไว้นะคะเปลี่ยนลักษณะของ meter p-meter นะคะเปลี่ยนลักษณะของglow นะคะป่านก็จะเลือกค้างเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ chromatic aberration นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่ถ้าทีหลังป่านจะเอาไปใช้งานป่านจะสามารถปรับค่าต่างๆได้นะคะพอเราคลิกโหนดที่เราต้องการในการแก้ไขทีหลังแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่มาโครนะคะไปที่มาโครนะคะแล้วก็กดที่ create macro ค่ะทีนี้นะคะก็จะขึ้นตัวเลือกที่เราได้ทำการเลือกโหนดไปนะคะก็จะเป็นการปรับค่าต่างๆในแต่ละโหนดนั้นๆ นะคะโอเคป่านก็จะคลิกเลือกเลยว่าป่านต้องการจะแก้อะไรบ้างทีหลังนะคะก็จะมี style text font style นะคะ size นะคะ camera tracking ประมาณนี้นะคะก็พยายามเลือกตัวเลือกที่เราสามารถที่จะเอาไปแก้ไขได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนเนาะว่าเราจะได้แบบว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ transform อาจจะปรับค่าต่างๆนะคะของตัว transform นะคะโอเคแล้วเราก็ไปที่ตัว glow เราอยากปรับค่า glow อะไรบ้างนะคะเราก็สามารถมากดเลือกได้นะคะแล้วก็ตัว chromatic aberration เราอยากให้แก้ไขอะไรบ้างนะคะเราก็กดไปทีนี้พอเราเลือกได้แล้วเราก็มาตั้งชื่อตัว macro name ตรงนี้นะคะซึ่งมันมีรูปร่างเหมือนดวงดาวใช่ไหมนะคะเราก็สามารถมากดเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราจะไปใช้งานนะคะซึ่งมันก็เป็นสมมติว่าไตเติ้ลชื่อ Star เนาะนะคะแล้วก็กดปิดไปเขาก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้ดูเลยว่า Save Changes to Macro Tool คือเราต้องการที่จะบันทึกมาโครนี้ไหมนะคะเราก็กด Yes ก็คือเราบันทึกนะคะพอบันทึกแล้วเขาก็จะพามาที่ directory หรือว่าที่ที่เราจะทำการ save นะคะพอเรา save เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะให้ตัว macro ตัวเนี้ยสามารถทำงานกับหน้าไหนนะคะซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า templates นะคะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า templates นะคะถ้าเราต้องการที่จะให้ตัว star effect ตัวนี้นะคะไปทำงานบนหน้า edit ได้บน fusion title ที่เราเคยเลือกใช้ไปเราก็สามารถมากดที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า edit นะคะแล้วเราก็ไปที่ชื่อว่า titles ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำการกด save นะคะเข้าไปโอเคทีนี้หลักการนะคะก็คือเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยณตอนนี้เรา save ไปแล้วเราจะยังไม่เห็นชื่อของตัว fusion titles บนหน้าจอของหน้าต่าง effects library ในหน้า edit ในทันทีทันใดนะคะเราต้องทำการกด restart ตัว DaVinci Resolve ก่อน1ครั้งนะคะเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยทำการreset ค่านะคะแล้วก็อัปเดต list ของ Fusion Titles นะคะเราป่านก็จะกด command save เพื่อทำการ save โปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็กดปิดตัว DaVinci Resolve นี้ไปนะคะค่ะก็หลังจากที่เรา restart ตัว DaVinci Resolve ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้า edit นะคะแล้วก็ไปที่หน้าต่าง effects library เช่นเคยเนาะเรามาเลือกดูตัว effects ที่เราเพิ่ง save เข้าไปนะคะโดยมาที่ titles เหมือนเดิมเลยแล้วก็มาที่หัวข้อ fusion titles นะคะเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาหาตัว titles นะคะซึ่งป่านก็ลองทำดูแล้วนะคะชื่อป่านนะคะชื่อ star effects นะคะที่เราทำแล้ววิธีการใช้คือเราก็สามารถที่จะนำมาวางง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คืออันเดียวกันเนาะก็จะเป็น star title text นะคะเราสามารถแก้ไข text ต่างๆได้นะคะจากเงื่อนไขที่เราเลือกไปแล้วในหน้า fusion ตอนที่เรา save macro นะคะ
แล้วถ้าป่านจะเปลี่ยนตัวหนังสือเนาะป่านก็สามารถที่จะพิมพ์ไปได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะคะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้ตามที่เครื่องเรามีเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนไซส์นะคะเปลี่ยนไซส์แล้วก็เปลี่ยนสไตล์ต่างๆของตัวเท็กซ์ที่เราต้องการจะใช้งานนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะปรับค่าต่างๆที่เราเลือกไปอย่างเช่นโกลไซส์ใช่ไหมคะเราจะเลือกให้มีความโกลแบบไหนนะคะลองดูเนาะนะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะก็ลองเล่นดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานตัวมาโครหลังจากที่เราทำงานไปแล้วนะคะก็จะได้ตามที่เราต้องการเลยคือเราก็ไม่ต้องไปทำงานที่หน้าฟิวชั่นแล้วก็สามารถนำมาใช้งานง่ายๆในหน้า Edit แบบนี้ได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับมาโครนะคะก็เป็นทริปและทริคต่างๆในการทำงานในหน้าฟิวชั่นแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้งบนหน้า Edit นะคะโดยวิธีการง่ายๆค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคำถามวันนี้เรามีไหมนะคะคำถามนะคะแต่ว่าพี่นิวของเราได้ทำการตอบไปบ้างแล้วนะคะก็ขอบคุณมากซึ่งฟิวชั่นตัวคำถามก็จะเป็นแนวใหม่ๆเนาะที่แบบว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานหน้าฟิวชั่นนะคะฟิวชั่นเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบสตูดิโอซึ่งเป็นโปรแกรม standalone ที่เราสามารถทำงาน 3D หรือว่าทำงานด้าน visual effects ที่ซับซ้อนขึ้นไปได้นะคะส่วนฟิวชั่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมารวบรวมทำงาน composite แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ titles ได้นะคะใน DaVinci Resolve ที่อยู่ในฟิวชั่นที่อยู่ใน DaVinci Resolve นะคะโอเคภาษาไทยในฟิวชั่นแก้สระลอยยังไงตรงนี้ก็จะอาจจะต้องดูตัวฟอนต์ที่เราใช้งานด้วยนะคะว่าเราใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ตัวฟอนต์ไหนที่สามารถใช้งานได้แล้วสระไม่ลอยนะคะสำหรับภาษาไทยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตรงปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เราก็อยากที่จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอยติดตามตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อไปสำหรับตัว DaVinci Resolve นะคะอะไรอีก preset ที่เราเซฟเองสามารถใช้กับโปรแกรมอื่นได้ไหมครับคือสามารถใช้ในโปรแกรมเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมเนาะสามารถใช้ในโปรแกรมอื่นไม่ได้นะคะแต่สามารถเอาไปเซฟไว้ในเครื่องอื่นๆที่ใช้งานฟิวชั่นได้หมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้เราต้องการที่จะให้เพื่อนเนี่ยสร้าง effect titles คือเราไม่เก่งในการสร้าง titles เราให้เพื่อนสร้างมาให้จากฟิวชั่นเครื่องอื่นเราก็สามารถนำไฟล์มาโครตัวนั้นเนี่ยมาโยนลงไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานใน DaVinci เรื่องเครื่องของเราได้ค่ะโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะก็เลทมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ติดปัญหานิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะพยายามให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะตรงโฟลเดอร์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะคะในคอนเทนต์ที่ทาง Digital Oz นะคะทำเอาไว้ในเพจ Facebook นะคะซึ่งถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถามคำถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปถามได้ในอินบ็อกซ์ของเพจ Digital Oz นะคะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรนะคะหรือว่ามีความรู้อะไรเราก็พยายามจะปล่อยคอนเทนต์ออกมาถ้าใครอยากแนะนำให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถ เข้ามาพูดคุยกับเราได้แล้วก็เข้ามาถามคำถามของเราได้นะคะในอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นวันพุธพบกับเติร์กแล้วก็ซับนะคะในหัวข้อของไลฟ์โปรดักชันนะคะซึ่งอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามนะคะเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะแล้วก็น่าสนใจแน่นอนนะคะรวมถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมีนิวมานั่งกระป๋าแล้วนะคะในอาทิตย์หน้ามาพูดคุยกันในเรื่องของซีนีมาเช่นเคยนะคะส่วนหัวข้อสำหรับ DaVinci Resolve เนี่ยก็จะเป็นในอาทิตย์ต่อๆไปนะคะซึ่งสามารถไปดูตารางของการออนไลน์เทรนนิ่งของเราได้บน Facebook Fanpage Digital Oz ค่ะก็วันนี้มีความผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็
านนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านแล้วก็นิวที่ทำหน้าที่ดูแลทุกๆคนอยู่ด้านหลังบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมเทรนนิ่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมค่ะสวัสดีค่ะ